ไทยก็ยังไม่มีการต่อเติมบีบข้างโน้นข้างนี้ก็ยังเป็นเรือนไทยสามหลังที่ดูสง่างามในความรู้สึกของท่านอาจารย์ประจักษ์ศิริถ้าจะเปลี่ยนว่าการที่จะมีการต่อตรงนี้ต่อตรงนี้แสดงว่าท่านออกไปแล้วก็จะต้องต่อเพราะว่าพนักงานสมัยที่พี่อยู่เนี่ยพี่คาดเดาได้ว่าพนักงานมีไม่เกิน500คนเราจะรู้จักกันหมดนะคะเดินไปตรงไหนก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีทักทายกันแล้วก็สภาพภายในห้องทำงานเรายังไม่ได้ปิดแอร์พี่จำได้ว่าพี่นั่งทำงานอยู่เนี่ยพี่ก็จะเอามือเช็ดตักโต๊ะเช้าเช็ดเรียบร้อยนะคะเพียงผ่านไป2ชั่วโมงโต๊ะนั้นก็จะมีฝุ่นมาเกาะคือไม่มีความสุขสบายเหมือนอย่างพนักงานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องว่าความสุขสบายที่ท่านได้รับเนี่ยการทำให้ท่านเนี่ยมากนะคะพวกเราไปร่วมบุกเบิกเนี่ยอยู่ด้วยความร้อนรถก็ไม่ได้ติดแอร์ที่ทำงานอยู่ที่กองประชาสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยที่ช่วยเก็บทำงานโฆษณาพี่จะนั่งหัวฟูไปเลยนะคะอยู่ในรถเนี่ยไม่มีแอร์แล้วก็จะซิ่งกันไปตลอดทางเพื่อจะไปหาโฆษณาก็เพื่อให้มีรายได้เข้าในหนังสือบ้านนะหนังสือบ้านเนี่ยเป็นหน้าตามการแข่งขันมากเพราะสมัยนั้นเนี่ยหนังสือที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีพี่จะเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่จะไม่เคยอยู่กลุ่มของพี่ชูเกียรติเลยพี่ชูเกียรติเป็นผู้ที่สองนะคะเหมือนเป็นครูเลยพี่เนี่ยมาจากเซ็นทรัลนะคะพี่ทำงานเป็นเลขาที่ห้างเซ็นทรัลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอะไรก็จะเป็นเอกชนแล้วเราก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรมาทำงานมันต้องขอกันรุ่นผ่านเรื่องที่ไปอ่านที่มาที่ตรงมันจะได้เงินมาแต่ละทีแสนยากเกินอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกน้องๆว่าไอ้ขั้นตอนของระเบียบวินัยเนี่ยมันก็ควรจะต้องทำนะคะอย่าไปมีการลัดขั้นตอนของระเบียบวินัยโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ความสุขสบายที่การแข่งให้คุณสา